สวัสดีค่ะโคสิตามาแล้วเย้เย้มามามาเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนมาเดี๋ยวขอเวลาโค้ชแบ่งปันเพื่อนเราสักครู่หนึ่งนะวันนี้มาเงียบเลยนะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คลิปตลอดเลยนะคะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะมารายงานตัวให้โค้ชหน่อยนะจ๊ะมาเย้เย้เย้พี่แมวคนแรกเลยวันนี้แจ๋วเลยยอดเยี่ยมเลยสวัสดีจ้าน้องพรวันนี้โค้ชสวยมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวขอเวลาโค้ชแบ่งปันเพื่อนๆเราสักครู่หนึ่งนะคะฝากกดแชร์คอนเทนต์ดีๆนี้นะให้กับใครที่เขากำลังอยู่กับปัญหาแล้วก็หาทางออกไม่เจอนะคะกดบอกเพื่อนๆเรานะคะว่ามาชมโค้ชสิตาสิแล้ววันนี้นะคะคุณจะหลุดจากปัญหาทั้งมวลนะสวัสดีค่ะพี่ตาต้าค่ะพี่มิงจ๋าเย้มาแล้วมาแววมาแววนะคะกำลังคิดถึงโค้ชกันอยู่ใช่ไหมคะโค้ชก็กำลังคิดถึงพวกเราทุกคนเลยนะคะมาอินไว้นะคะชวนเพื่อนเพื่อนเรานะเข้ามาใครที่กำลังอยากจะเปลี่ยนปัญหานะให้เป็นโอกาสนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเชิญเขาเข้ามาเลยมาพร้อมน้ำส้มและไฟดับค่ะหาทูพีชให้พี่ที เป็นกำลังใจให้พี่มิงนะประจวบน้ำเริ่มท่วมแล้วนะคะไม่เป็นไรนะในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งไหนเกิดขึ้นเนี่ยเขามีคนเขาเคยบอกเรานะคะพี่ซีสรรพสิทธิ์เคยบอกนะคะว่าสิ่งไหนเกิดขึ้นนะสิ่งนั้นดีเสมอนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ทำให้เราเรียนรู้และเก่งขึ้นโอเคไหมนะเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะเดี๋ยวโค้ชขอแบ่งปันเพื่อนๆเราสักครู่หนึ่งนะคะน้องของสวัสดีจ้ารอโค้ชแป๊บหนึ่งนะสวัสดีจ้าน้องเดียหลานพี่ถามว่าทำไมครูสิตาหน้าไม่เหมือนหรือเหมือนหน้าไม่เหมือนครูรุ้งเลยคะหน้าไม่เหมือนครูรุ้งไม่เหมือนสิอันนี้โค้ชสิตานะหรือว่าหน้าทำไมเหมือนครูรุ้งใช่ไหมเหมือนหรือไม่เหมือนพี่แมวสวัสดีค่ะพี่อ้อยโซกูดมาแล้วนะคะฝากกดแชร์แบ่งปันเพื่อนเพื่อนเรานะคะใครที่เขากำลังมีปัญหานะใครที่เขากำลังรู้สึกแบบเฮ้ยไม่รู้จะไปทางไหนดีนะวันนี้คอนเทนต์นี้นะคะโค้ชเอามาฝากนะสำหรับหลายๆคนนะคะเพื่อนเพื่อนเราหลายๆคนนะหรือตัวเราถ้ากำลังจะตกอยู่ในภาวะแบบนี้แสดงว่าหลานนึกว่าเป็นครูรุ้งใช่ไหมคะแสดงว่าหลานพี่แมวคิดว่าเป็นครูรุ้งหรือเปล่านะอันนี้โค้ชสีตาใช่ไหมเขาดูครูรุ้งบ่อยไงอ๋อเขาก็เลยคิดว่าโค้ชสีตาไปเหมือนครูรุ้งแล้วทำไมวันนี้ครูรุ้งหน้าไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่แมวสวัสดีค่ะน้องชา
นะแสดงว่าปกติเห็นว่าพี่แมวดูครูรุ้งบ่อยและทำไมวันนี้ทำไมหน้าไม่เหมือนครูรุ้งเลยนะยินดีเลยค่ะนะเฉียดเฉียดครูรุ้งนิดนึงนี่ก็ดีใจแล้วสวัสดีค่ะพี่ภูมิ APN ฝากแบ่งปันกดแชร์ไปก่อนเลยนะคะแบ่งปันไปที่หน้า Facebook เราหรือในกลุ่มนะคะเพื่อให้เขาได้มารู้นะคะว่าวันนี้เนี่ยทุกปัญหามีทางออกค่ะทุกวิกฤตมีโอกาสนะคะเป็นไงบ้างคะวันที่11แล้วนะเราเหลือเวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันอีก10วัน10วันนะคะกับคอนเทนต์เปลี่ยนชีวิตนะสวัสดีค่ะพี่แจนอ๋อเขาบอกว่าครูสีตาเปิดเพลงแคนนอนด้วยแสดงว่าหลานสุดยอดมากพูดเก่งฟังง่ายชอบค่ะเยี่ยมเลยนะคะครูสีตานี่เก่งด้านการแปลให้คนเข้าใจง่ายนะมากๆเลยนะได้อะไรมาแล้วแปลง่ายนะคะวันนี้นะใครที่กำลังประสบวิกฤตนะปัญหาหรืออะไรก็ตามที่กำลังถาโถมเข้ามานะคะวันนี้โชคดีมากๆค่ะเพราะคุณจะได้เจอทางออกแล้วนะคะโอเคไหมนะเราฟังแคนนอนไปสวัสดีค่ะคุณนันทยาเราเป็นครอบครัวครูรุ้งเหมือนกันนะเราก็ตามกันมานะเขาเรียกว่าลมใต้ปีกที่ดีนะคะนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวโค้ดนะจะเริ่มนะคะการแบ่งปันเลยเนาะตอนนี้จะ2ทุ่มแล้วนะคะมาวันนี้นะคะกับ3เทคนิคนะคะออกจากปัญหาแบบเร่งด่วนนะวันนี้แน่นอนนะคะเขาเรียกยังไงในทุกๆช่วงชีวิตของเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ราบเรียบหรือสมหวังอย่างที่เราหวังอย่างที่เราตั้งใจนะมันก็อาจจะไม่ได้เรียบนะเหมือนถนนสำเร็จรูปสักขนาดนั้นหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสักขนาดนั้นนะคะแน่นอนค่ะทุกช่วงชีวิตเนี่ยมันก็อาจจะมีในช่วงชีวิตที่คุณเนี่ยดีบ้างทุกบ้างปะปนกันไปนะคะนี่แหละเนาะเราเลยเรียกว่าชีวิตไงนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าในทุกๆสิ่งนะคะที่เกิดขึ้นกับเราล้วนแล้วจะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราเป็นเราและเก่งกล้าขึ้นจนทุกวันนี้คุณว่าจริงไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์อะไรก็ตามนะคะทั้งดีและไม่ดีที่เข้ามาถาโถมหรือเข้ามาให้เราได้เรียนรู้มากมายก็ล้วนแล้วนะคะแต่เป็นประสบการณ์ชีวิตนะที่เป็นประสบการณ์ชั้นยอดนะคะแป๊บหนึ่งนะแมวเหมียวให้กำลังใจนะคะไฟดับเลยอย่างนี้ก็สวยดีเนาะอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมหรืออยากเห็นไฟไหมแมวเหมียวกระโดดไฟแมวเหมียวให้กำลังใจโค้ชนะคะเล่นกันนะให้กำลังใจโค้ชมากเลยใช่สักครู่นะคะเห็นไหมในทุกๆปัญหาก็ทำให้เราได้เรียนรู้และสามารถไปต่อได้คุณว่าจริงไหมเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะถอดออกไปเลยโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนด้วยอารมณ์สมาธิประมาณนี้โอเคปะเห็นไหมว่าไม่ใช่ว่าโค้ดก็ไม่เจอเห็นปะแต่โค้ดไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาเห็นไหมแมววิ่งนะชนฉากของโค้ดนะคะ เขาให้กำลังใจเราอยู่เห็นไหมมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะคะว่าวันนี้คุณมองว่ามันเป็นโค้ดปัญหาเลยอะหรือว่าคุณมองว่ามันเป็นแค่หนึ่งประสบการณ์นะคะสักครู่นะคะประสบการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นแมวเหมียวกระโดดดีใจใหญ่เลยนะคะว้าวคุณลิสกี้มอไซลิสกี้พงข้ามสวัสดีค่ะบอกว่าไม่ได้ฟังมา2วันติดงานเลยเรื่องเงินละครับโอ้ดีเลยติดงานใหญ่นะใช่ไหมจะได้เงินก้อนใหญ่ใช่ไหมคะนี่นะไม่เป็นไรมาย้อนดูได้นะคะโอเคเนาะโค้ดกำลังจะเริ่มเนื้อหาพอดีเลยนะคะอยากให้คุณเนี่ยกดแบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนอื่นก่อนแมวโค้ดล่าเริงค่ะเวลาโค้ดเปิดแคนนอนเนี่ยเวลาทุกครั้งที่ไลฟ์สดนะคะเขาจะต้องวิ่งนะตอนอื่นที่โค้ดยังไม่ไลฟ์เนี่ยเขาจะนอนแต่เมื่อไหร่ที่โค้ดเริ่มไลฟ์สดแบ่งปันเมื่อไหร่เขาจะวิ่งด้วยเอเนอร์จีของความดีใจทุกรอบเลยนะคะแต่อย่างนี้ก็เห็นกันเนาะโอเคไหมเปลี่ยนบรรยากาศเนาะโอเคไหมสวัสดีค่ะพี่บงกรโอเคไหมคุณพร้อมไหม
พร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมแล้วกดหัวใจรัวๆๆมาเลยนะพร้อมแล้วกดหัวใจรัวๆมาถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังประสบปัญหานะหรือฉันไม่ได้เป็นคนประสบปัญหาค่ะแต่ฉันอยากเรียนรู้วิธีการไว้ก่อนนะเผื่อวันไหนเจอเราจะได้ดึงสติกลับมาทันโอเคไหมกดหัวใจรัวๆมาเลยนะคะพี่บงกตน่ารักมากเนี่ยเราแบ่งปันนะการที่เรายิ่งให้นะเรื่องราวดีๆนะไปทับเรื่องราวที่มันไม่ดีนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้บารมีได้บุญด้วยรู้หรือเปล่านะอ่ะพร้อมไหมคะอ่ะแน่นอนนะคะเหมือนที่โค้ชบอกเมื่อกี้นะคะสวัสดีจ้าน้องปิ๊ดใช่ไหมลูกปัจจุบันติดดินอนาคตติดดาวเย้วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกับโค้ชนะคะอ่ะมานะคะวันนี้นะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะหรือทุกๆคนบนโลกนี้นะคะก็ล้วนแล้วแต่ต้องเจอปัญหาค่ะคุณแต่มันอยู่ที่มุมมองของคนคนนั้นค่ะว่าเขามองมันเป็นปัญหาหรือเขามองมันเป็นประสบการณ์เออนะเหมือนอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะเหมือนหลายๆคนนะคะที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยได้เรียนรู้ประสบการณ์จากความล้มเหลวนะเขาไม่คิดจะล้มเลิกนะคะประสบการณ์นั้นมันสอนให้เขารู้วิธีการที่ทำไม่สำเร็จทำแบบไหนและแล้วนะวันหนึ่งเขาก็สำเร็จมาจนได้เพราะเขาไม่ย่อท้อและไม่เคยหยุดเดินเมื่อเจอกับปัญหาค่ะแล้ววันนี้ค่ะกำลังจะเริ่มเลยจ้ะน้องปอยฝนจ๋าแล้ววันนี้นะคะโค้ชได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาเขียนไว้ว่าวันนี้นะคะปัญหานะหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมันอยู่ที่คุณแล้วล่ะค่ะถ้าวันนี้นะคะเปรียบว่ามีดนะมีมีดนะคะกับที่รับมีดเนี่ยคุณเนี่ยจะก่อนลงหรือคุณจะคมขึ้นมันอยู่ที่คุณเลือกค่ะว่าคุณจะเป็นมีดหรือคุณจะเป็นที่รับมีดอยากเป็นอะไรคะระหว่างมีดกับที่รับมีดค่ะก่อนลงหรือคมขึ้นมันอยู่ที่คุณค่ะว่าคุณมองมันเป็นปัญหาหรือคุณมองว่ามันเป็นประสบการณ์ค่ะไหนตอบโค้ชมาหน่อยว่าคุณอยากจะเป็นมีดหรือคุณอยากจะเป็นที่รับคมคะอยากจะเป็นอะไรในทุกๆสิ่งที่คุณเจอมันอยู่ที่คุณมองเห็นและเป็นมุมมองของคุณด้วยนะมุมมองของคุณที่มีต่อสิ่งนั้นนะบางคนเนี่ยเราไปเล่าปัญหาให้เขาฟังเขาบอกเฮ้ยแค่นี้เองเหรอวะปัญหาเองเห็นไหมมันบางคนเขาบอกว่าเรื่องที่เราพูดมันเป็นเรื่องเล็กบางคนเขาบอกเรื่องที่เราเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่บางคนบอกว่าเฮ้ยไม้จิ้มฟันบางคนบอกโอ้โหอลังการแล้วตัวเราล่ะคะให้คำนิยามกับสิ่งที่เราเจอเนี่ยเราเรียกมันว่าปัญหาหรือประสบการณ์ถ้าวันนี้นะคะคุณกำลังมองสิ่งที่คุณเจอในทุกๆเรื่องในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวผู้คนที่เข้ามาหาคุณเป็นปัญหาแล้วคุณจะเปลี่ยนปัญหาหรือวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างไรวันนี้นะคะคอนเทนต์ที่โค้ชจะมาบอกคุณมันตรงกับใครบางคนอย่างแน่นอนแล้วโค้ชเชื่อว่าวันนี้นะคะคุณจะได้ตื่นรู้ค่ะจากการที่คุณจะเปลี่ยนมุมมองและการเป็นของคุณไปตลอดกาลค่ะโอเคไหมวันนี้ฟุ้งฟิ้งเลยใช่แล้วนะคะสวัสดีจ้าน้องอ้อมจ๋าโค้ชกำลังจะเริ่มพอดีเลยถ้าเราเป็นที่รับมีดเรื่องเรานะเป็นครูสอนเราด้วยค่ะใช่แล้วนะคะมันอยู่ที่เรามองนะที่รับมีดมันก่อนลงนะลูกน้องคองเพราะว่าที่รับมีดเนี่ยมันทำให้มีดคมต้องดูให้ดีนะที่รับมีดเนี่ยมันคมขึ้นนะมันบางลงแต่มันคมขึ้นแต่ที่รับคมเนี่ยหินมันก่อนลง มันอยู่ที่มุมมองของคนเห็นไหมไม่เป็นไรนะมันไม่มีผิดหรือไม่มีถูกนะคะสิ่งที่โค้ชยกตัวอย่างเอามาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่โค้ชอ่านแล้วชอบนะคะก็เลยมาแบ่งปันพวกเราลองดูกับตัวเราว่าวันนี้เราเลือกที่เราจะเป็นแบบไหนนั่นเป็นสิ่งที่คุณเลือกฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่โค้ชจะบอกคุณต่อไปนี้คุณจะได้กลับมาตื่นรู้และรู้กับสิ่งที่คุณจะเจอว่าคุณควรจะทำยังไงต่อไปได้เลยน้องพรมาย้อนดูนะเรื่องร้ายๆในชีวิตมันเป็นสิ่งที่เราคิดและเราให้คำนิยามกับมันว่ามันเป็นเรื่องร้ายๆแต่ถ้าเรากลับมุมมองว่ามันเป็นแค่ประสบการณ์หนึ่งที่ทำให้เราแก่งขึ้นนะคะคุณก็จะสามารถไปต่อในพื้นที่นั้นๆได้นะหรือในเรื่องราวนั้นๆได้นะคะแน่นอนทุกปัญหามีทางออกค่ะทุกประสบการณ์นะคะจะทำให้เราเก่งและแก่งขึ้นมาคุณพร้อมรับเนื้อหากันแล้วล่ะเดี๋ยวโค้ชจะบอกเลยนะคะคอนเทนต์ที่1 นี้นะคะคอนเทนต์ที่ว่า5เทคนิค5เท
ทคนิคออกจากปัญหาแบบเร่งด่วนเนี่ยคุณต้องทำยังไงเดี๋ยวโค้ชขอเบาเพลงแป๊บหนึ่งนะเทคนิคแรกนะคะที่โค้ชได้เกริ่นกับคุณเลยว่าคุณเนี่ยจะต้องไต่ตองดูก่อนนะว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาที่คุณบอกว่ามันคือปัญหาเนี่ยหรือบางคนบอกว่ามันเป็นประสบการณ์เนี่ยไอ้ประสบการณ์เนี่ยที่มันกำลังเข้ามาหาคุณเนี่ยใครนะคะใครมันมาจากไหนมันมาเพราะอะไรคุณต้องรู้ก่อนว่าที่มาที่ไปที่มันเกิดปัญหาเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรเช่นนะคะบางคนทะเลาะกับแฟนค่ะทะเลาะกับแฟนเรื่องอะไรเรื่องบางสิ่งบางอย่างอะนะคนส่วนใหญ่ทะเลาะกันก็มีเรื่องครอบครัวเรื่องเงินเรื่องงานนะก็ทะเลาะกันนะคะแล้วต่างคนก็ต่างโทษกันโทษกันถูกไหมคนส่วนใหญ่จะหาคนผิดจริงไม่จริงคนส่วนใหญ่ก็จะโทษว่ามันเป็นเพราะเธอเพราะเธอนั่นแหละฉันเลยต้องเป็นแบบนี้ฉันไม่น่าเลยแล้วคุณก็ขุดอดีตชาติคุณขึ้นมาพูดค่ะฉันไม่น่าเลือกเธอเป็นแฟนเลยถ้าฉันรู้อย่างนี้มักจะใช้คำนี้ด้วยรู้อย่างนี้เลือกคนนั้นก็ดีแล้วผู้ชายก็บอกถ้าฉันรู้ว่าเธอจะแก่และบ่นมากขนาดนี้รู้อย่างนี้ฉันจะจุดๆไปอีกคนแล้วเห็นไหมเห็นไหมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเวลาเรามีปัญหาขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะหาข้ออ้างถูกไหมสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะคะในเรื่องดาวที่หนึ่งเลยคุณต้องรู้ว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรบางเรื่องที่โค้ชเคยได้ยินเรื่องราวมานะคะสวัสดีจ้าน้องโบจ๋าบางเรื่องนะคะที่โค้ชเคยได้ยินเรื่องราวมานะบางคนทะเลาะกันเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องไม่ตักกับข้าวให้กันแต่กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะบานปลายนะจนถึงขั้นจะเลิกกันก็มีรักกันมาเป็น10ปีจะเลิกกันเพราะไม่ได้ตักกับข้าวให้นะหรือทำกับข้าวที่ไม่ชอบให้กินก็จะเลิกกันซะงั้นนะหรือว่าฝ่ายชายยืมเงินฝ่ายหญิงหรือว่าฝ่ายชายไม่ให้เงินฝ่ายหญิงก็ทะเลาะกันจะเลิกกันนะด้วยบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ได้เข้าใจกันตรงนั้นนะคะสิ่งที่เขาจะบอกคุณคือคุณต้องไต่ตองก่อนว่าเรื่องราวหรือปัญหาที่คุณกำลังเจออยู่นั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอะไรไม่ใช่เพราะใครนะเพราะอะไรถ้าคุณทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินนั่นแปลว่าคุณสองคนนะสมมติว่าเป็นครอบครัวช่วยกันทำมาหากินในเขาเรียกว่าอะไรรายได้ทางเดียวหรือเปล่าเงินไม่พอใช้ปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่แก้ได้หรือมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้คุณต้องรู้ถ้าปัญหานี้แก้ได้แปลว่าคุณต้องขยันเพิ่มขึ้นไหมต้องหารายได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะนั่นคือสิ่งที่คุณต้องมองหาทางออกด้วยบางคนค่ะพร่ำบ่นค่ะแต่ปัญหาค่ะอู้ฉันมีปัญหาเยอะเลยแกเงินไม่พอใช้ช้อปปิ้งเยอะมากเงินไม่พอใช้แต่ทำรายได้ทางเดียวเงินไม่พอใช้แต่ฟุ่มเฟือยแต่งตัวเสื้อผ้าหมดกับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่เลยนะคะหรือบางคนนะคะหาเงินเก่งแต่ใช้เงินโคตรเก่งแล้วก็บอกมีปัญหาว่าเงินไม่พอใช้แฟนให้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะสิ่งนี้คุณต้องไต่ตองนะข้อหนึ่งคือคุณต้องไต่ตองค่ะว่าปัญหาหรือประสบการณ์เนี่ยคุณได้อะไรกับมันและทางออกของมันคืออะไรคุณต้องรู้และไต่ตองค่ะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดจากการที่เราไม่ขยันหรือเปล่าทำงานหน้าเดียวหรือเปล่าหรือเวลาไปทำงานเนี่ยก็ทำสวยๆให้มันหมดวันไปจะได้จบหรือเป็นคนขายออนไลน์นะก็โพสต์ไปอย่างนั้นนะให้มันถือว่าโพสอะสวยๆไปคุณทำมันด้วยใจหรือเปล่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดเพราะอะไรทำไมยอดขายคุณถึงไม่ได้ในขณะที่บางคนเขายอดขายบึมบึมบั่มนะเยอะแยะมากมายนะพี่แบบอกอดีตพี่เป็นแบบนี้เลยนะวันนี้เราได้ตื่นรู้นะเราพูดในสิ่งที่เราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วดีมากเลยซึ่งสิ่งที่พี่แมวกำลังบอกเรานะพี่ธมลวันเศรษฐีใจบุญเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่2ที่โค้ชจะพูดเลยเอ๊ะพี่แมวนี้มาอ่านของโค้ชหรือเปล่านะสิ่งที่2เมื่อคุณรู้แล้วค่ะคุณตระหนักแล้วนะคะว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาเทียมค่ะคุณต้องแยกด้วยนะคุณต้องแยกนะว่ามันคือปัญหาเทียมหรือมันปัญหาแท้ปัญหาแท้คือแก้ไม่ได้แล้วปัญหาเทียมคือมันมีทางออกอ่ะนะคะถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นปัญหาเทียมเนี่ยคุณข้อ2นะคุณต้องยอมรับผิดค่ะซึ่งข้อ2เนี่ยไอ้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะโทษนู่นโทษนี่โทษสถานการณ์โทษรถติดฉันไปทำงานสายเพราะร
ติดเพราะฝนมันตกเพราะน้ำมันท่วมเพราะผัวไม่เลือกเพราะเมียงองแงเออเพราะเพื่อนชวนกินเหล้าเลยไปทำงานสายเจ้านายไล่ออกเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเพื่อนชวนกินเหล้าทุกวันงานเสียเลยเออคุณหลายหลายคนซึ่งโค้ชก็เคยเป็นนะโค้ชก็เคยเป็นที่จะโทษนะคนอื่นก่อนโดยที่ไม่ได้มองเลยค่ะว่าเราเนี่ยคือผู้ที่ต้องร่วมรับผิดชอบกับเหตุการณ์นั้นๆที่มันเกิดขึ้นกับเราด้วยหลายๆครั้งหลายๆคานะคะที่หลายๆคนก็มักจะพร่ำโทษถัดฉันโทษแกแกโทษฉันมึงโทษกูกูโทษมึงสรุปไม่มีใครผิดค่ะแล้วก็มีแต่ข้ออ้างดีๆมาเสมอๆเลยค่ะว่าฉันถูกเธอผิดก็มันเป็นเพราะอย่างนี้ไงเธอถึงไม่มีคนคบก็เธอเป็นเพราะอย่างนี้ไงผู้ชายถึงเลิกกับเธอนะต่างคนก็หาเหตุผลมาซัพพอร์ตให้เราถูกทั้งคู่เลยค่ะแต่คุณรู้หรือเปล่าคะวันนี้คุณเคยได้ยินใช่ไหมคะคุณนั่งเล่นคุณนั่งดูเขาเล่นไพ่ในวงเนี่ยเวลาตำรวจมาคุณก็ถูกจับนะเออนะตำรวจเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าคุณเล่นหรือไม่เล่นแต่คุณอยู่ในวงไงเหมือนกันค่ะสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะคุณดึงมันเข้ามาและคุณก็ร่วมอยู่ในสถานการณ์นั้นหรือปัญหานั้นด้วยฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องยอมรับและรับผิดชอบค่ะโอเคไหมคุณนันทยาบอกใช่ส่วนจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมใช่ส่วนจะเป็นแบบนั้นสวัสดีจ้าพรทวีเพื่อนกุ้งจ๋าข้อ2คือคุณต้องยอมรับผิดค่ะอย่าโทษเหตุการณ์เรื่องราวสถานการณ์คนรอบข้างโทษผัวโทษเมียโทษลูกโทษเพื่อนร่วมงานโทษมันทุกอย่างเลยยกเว้นโทษกูเนี่ยไม่ได้โทษตัวเองเลยจริงไม่จริงวันนี้นะคะการที่คุณจะไปต่อได้อย่างดีคือคุณต้องรู้จักยอมรับค่ะคุณเคยได้ยินใช่ไหมถ้าเราผิดแล้วเราถึงขนาดเราต้องไปขึ้นศาลเนี่ยเมื่อเรายอมรับเนี่ยศาลจะลดโทษให้เรากึ่งหนึ่งเออเหมือนกันค่ะจักรวาลหรือพลังงานดีๆเนี่ยเขาจะยกโทษให้เราค่ะเมื่อเรารู้จักการที่เราจะยอมรับผิดค่ะโอเคไหมฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องยอมรับแล้วล่ะกับเรื่องราวที่คุณประสบพบเจออ๋อมันเป็นเพราะฉันคิดลบอ๋อมันเป็นเพราะฉันขี้หงุดหงิดอ๋อปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะฉันน่ะใจร้อนอ๋อปัญหาที่มันเป็นแบบเนี้ยเพราะฉันขี้เกียจอ๋อปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับฉันเนี่ยเพราะฉันไม่ยอมปฏิเสธเพื่อนที่มันชวนฉันไปในทางที่ไม่ดีซึ่งฉันก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่ฉันก็ไปคุณต้องยอมรับค่ะและรับผิดชอบกับชีวิตของคุณค่ะว่าคุณนี่แหละค่ะดึงดูดเรื่องราวและปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาปัจจุบันนี้กับตัวคุณโอเคไหมคะเห็นไหมสวัสดีค่ะพี่สุรินดานะคะโค้ชกำลังเริ่มบทเรียนเลยนะคะพี่ลิตกี้มอไซค์ลิตกี้พ่งข้ามบอกว่าวันๆผมทะเลาะกับลูกน้องทุกวันบ่นทุกวันมาสายตลอดเพราะดื่มเหล้าก่อนนอนฮ่าฮ่าเรื่องงานไม่มีปัญหาเพราะงานของผมมีปัญหาตลอดแต่ผมเป็นคนแก้ตลอดแต่งานทุกอย่างผ่านได้ด้วยดีเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราเราต้องยอมรับนะเดี๋ยวคนอ่านให้จบก่อนเราต้องยอมรับมันเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราต้องยอมรับมันโอเคสิ่งที่โค้ชจะบอกกับคุณนะคะพี่ลิตกี้ค่ะวันนี้นะคะต่อไปบอกกับลูกน้องเลยว่าเฮ้ยวันนี้นะเว้ยเฮียมีอะไรดีๆมาบอกเว้ยถ้าเองทำผลงานได้ดีกว่าเดิมนะเดี๋ยวเฮียนะมีส่วนแบ่งให้ลองเปลี่ยนซิลองเปลี่ยนให้มีแรงจูงใจลองทำโปรโมชั่นดีๆลองพูดกับลูกน้องซิลองไม่บ่นลองเปลี่ยนเป็นการชื่นชมเขาเองนี่ฝีมือดีมากเลยนะเองรู้หรือเปล่าลูกค้าเนี่ยติดฝีมือเองมากๆเลยนะเองอะขยันเพิ่มอีกนิดนึงเฮียว่าเองไปได้ดีเลยว่ะในสายอาชีพนี้ลองเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนจากการบ่นเป็นการชมแทนชมในสิ่งที่เขาดีเองแต่งตัวดีว่ะเฮ้ยเองสะอาดว่ะเฮ้ยเองหน้าเองใสดีว่ะเองใช้อะไรว่ะลองหาจุดดีนะมาชื่นชมเขานะคะและเขาจะเปลี่ยนการมองกับเราด้วยนะไม่ใช่แต่เราที่เปลี่ยนกับเขาก็จะมีมุมมองที่เปลี่ยนกับเราด้วย
เชื่อโค้ชลองทำดูเดี๋ยวลูกน้องจะปฏิบัติตัวกับเราดีเราอยากได้ลูกน้องแบบไหนเราก็ต้องเป็นเจ้านายแบบนั้นก่อนเราก็บอกเขาไปนะเฮ้ยรักนะเว้ยเฮ้ยเวลาเมามีอีกเยอะเดี๋ยวเฮียเลี้ยงเองไม่อั้นแต่ตอนนี้เฮียบอกเองเลยนะว่าเรากำลังจะเติบโตเว้ยรายได้พวกเองทุกคนจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเว้ยเราขยันกันเพิ่มนิดนึงเองเชื่อเฮียเมาเมื่อไหร่เมาได้เดี๋ยวเฮียจัดให้เองเปรมๆเลยลองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนอารมณ์ฟีลลิ่งเวลาที่เราพูดกับเขาดูค่ะนะคะลองทำดูนะพี่สลินดาบอกว่าจอดรถหน้าศาลหลักเมืองปุ๊บมาปั๊บเลย คุณชาววรสิทธิ์ใช่ไหมคะอันผิดขออภัยนะคะงดงามเชี่ยวน้องอ้อมบอกใช่เลยค่ะทุกวันนี้ไม่ต้องบ่นลูกแล้วเพราะโค้ดนะนะเยี่ยมเลยนะคะสิ่งที่โค้ดได้ยินเรื่องราวมากมายนะคะเมื่อคนได้รับฟังโค้ดไปเนี่ยตั้งแต่วันที่1 2 3 4 5 6จนถึงวันที่11นี้นะโค้ดได้ยินแล้วโค้ดก็ดีใจมากๆนะที่ทุกคนได้เอาความรู้นะคะที่โค้ดมาแบ่งปันแล้วคุณเอาไปใช้เพราะสิ่งเหนือการอื่นใดเลยโค้ดอยากให้คุณมีความสุขค่ะโค้ดอยากให้คุณมีชีวิตที่มั่งมีมั่งคั่งในทุกสิ่งที่คุณปรารถนาชีวิตคุณมันจะเสกสร้างเนรมิตได้ทุกอย่างแบบง่ายดายถ้าคุณเข้าใจในบทเรียนที่โค้ดได้บอกคุณในทุกๆวันสำหรับบทเรียนวันนี้นะคะเป็นบทเรียนที่ดีมากๆเนี่ยใครที่กำลังเจอปัญหาอยู่คุณตั้งใจฟังและคุณเอาไปลองทำนะโอเคไหมมาสู่หัวข้อที่3เลยหัวข้อที่3นะคะหลังจากที่คุณยอมรับผิดแล้วนะคะมันจะมีพื้นที่ของการไปต่อค่ะคุณจะมองเห็นทางออกเลยนะคะว่าอ๋อพอเรายอมรับแล้วว่ะเราแค่ปรับปรุงตัวไอ้เพื่อนคนนี้มันชอบชวนเราไปเมาใช่ไหมเราก็ปฏิเสธมันแล้วกันไม่ไปดีกว่าจะได้ไม่เสียงานเห็นไหมคุณจะมีพื้นที่ของความเป็นไปได้ใหม่ๆค่ะฉะนั้นเดี๋ยวนะคะโค้ดขอกินน้ำแป๊บนึงโอเคฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะคะคือการข้อ3นะคือคุณต้องตื่นรู้ค่ะและตั้งเป้าหมายใหม่เมื่อคุณยอมรับผิดแล้วพื้นที่ใหม่ๆมันจะมาค่ะคุณจะตั้งเป้าหมายได้เช่นเป้าหมายปีนี้จะเก็บเงินให้พ่อแม่สัก 100,000 บาทจากการทำงานน้ำพักน้ำแรงของเรานี่แหละจากการทำงานของเรานี่แหละจะเก็บให้พ่อให้แม่สัก 100,000 บาทนะคุณก็เขียนเลยค่ะว่าสิ่งที่คุณควรจะทำคุณต้องทำอะไรบ้างปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะเพราะคุณยอมรับผิดมันไปแล้วคุณรู้แล้วล่ะว่าสิ่งที่มันทำให้คุณมีปัญหาคุณไม่มีเงินเก็บเพราะอะไรงานคุณเสียเพราะอะไรนะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างปัญหาที่มันเกิดขึ้นครอบครัวไม่มีความสุขเพราะอะไรคุณก็แก้ไขตรงนั้นนะคะแล้วคุณก็ตั้งเป้าหมายใหม่บางคนตั้งเป้าหมายให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการมีรายได้เดือนละ 50,000 บาทคุณอยากได้อะไรคุณตั้งเป้าหมายค่ะพร้อมเขียนสิ่งที่คุณจะทำนะคะในทุกๆวันเขาเรียกเดลี่ทำทุกๆวันเลยนะคุณจะทำอะไรในทุกๆวันนะโอเคไหมตื่นรู้และตั้งเป้าหมายใหม่ค่ะใช่นะคะเพราะเมื่อคุณรู้แล้วล่ะว่าเฮ้ยปัญหาทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะเรานี่หว่าเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องหาทางออกนะการที่โค้ชบอกคุณให้ตั้งเป้าหมายมันคือทางออกค่ะแต่ถ้าทางออกธรรมดาคุณอาจจะคิดไม่ใหญ่มากสิ่งที่คนให้คุณใช้คำว่าเป้าหมายคือคุณจะได้มีแรงไดรฟ์ค่ะแรงวิ่งให้มันเร็วขึ้นจะได้มีความสุขนะในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณอยากได้เร็วขึ้นคนเลยใช้คำว่าเป้าหมายให้คุณตั้งเป้าหมายเลยว่าปี60นี้หลังจากนี้เป็นต้นไปคุณจะทำอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่ออัปเกรดตัวเองให้ดีขึ้นโอเคไหมโอเคไหมไม่จมแล้วไม่ดราม่าแล้วเรายอมรับแล้วว่าเราเนี่ยก็คือผู้ก่อการร้ายกับปัญหาของเราเองเรานี่แหละคือคนดึงมันเองนะคะไม่ต้องเสียใจบางคนนะอยู่กับปัญหาแล้วเสียใจแล้วร้องไห้แล้วรู้สึกว่าดูสิตายายก็แก่แล้วอะแล้วหนูไม่มีเวลาหนูต้องทำงานเยอะมากเลยหนูรู้สึกผิดหนูรู้สึกไม่ดีอ่ะเพราะตากับยายเขาเลี้ยงหนูมาหนูเครียดมากนั่งร้องไห้ทุกวันสิ่งที่เขากำลังพูดกับโค้ชเนี่ยโค้ชรู้เลยนะว่าเขาจะยิ่งทุกข์มากยิ่งขึ้นเขาจะยิ่งไม่สบายใจมากยิ่งขึ้นถูกไหมสิ่งที่เขาจะต้องทำคุณคิดว่าเขาต้องทำอะไรคะเขาอาจจะต้องโทรหาคุณตาคุณยายมากขึ้นถูกไหมเสาร์อาทิตย์จัดเวลาถูกไหมรายได้ไม่พอใช้คุณตาคุณยายเลยป่วยถูกไหมคะหารายได้เพิ่มขึ้น
เสาร์อาทิตย์คนเราไปได้ต่างจังหวัดถ้าเราจะไปวันศุกร์กลางคืนก็ขับรถหรือนั่งรถไปก็ไปถึงคุณตาคุณยายแล้วทุกอย่างนะมันเป็นปัญหาเทียมนะคะมันไม่ใช่ปัญหาแท้ปัญหาเทียมมันแก้ไขได้คุณจงหยุดที่จะคร่ำควรวญร้องไห้เสียสติเพราะอะไรเพราะคุณจะยิ่งดึงดูดเรื่องราวแบบนั้นเข้ามาหาคุณถาโถมแบบหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นโค้ชไม่อยากเห็นลูกศิษย์ของโค้ชทุกคนเป็นแบบนั้นนะคะโค้ชเลยต้องออกมาพูดเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ตื่นรู้กันโอเคไหมข้อ3นะคะหลังจากที่คุณได้รู้แล้วล่ะว่าปัญหามันเกิดเพราะอะไรคุณยอมรับมันคุณตื่นรู้และคุณตั้งเป้าหมายแล้วนะคะหัวข้อที่4สวัสดีจ้าน้องเอิงสวัสดีจ้าโค้ชกำลังเริ่มหัวข้อที่4นะคะหัวข้อที่4ที่ทำให้คุณออกจากปัญหาแบบเร่งด่วนเลยคือคุณต้องพูดคุยนะหรือมีความสัมพันธ์ใหม่ๆนะกับคนใหม่ๆกัลยาณมิตรใหม่ๆมาสเตอร์มายด์เพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาปัญหาคุณฟังให้ดีนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาปัญหาของคุณไปปรึกษากับคนที่เขาก็มีปัญหาไปปรึกษากับคนกลุ่มเดิมๆไปปรึกษากับคนที่เขาก็ยังออกจากปัญหาตัวเองไม่ได้เลยเมื่อนั้นคุณจะไม่หลุดออกจากปัญหาค่ะคุณจะยิ่งเครียดคุณจะยิ่งทำยังไงดีเห็นไหมเพื่อนมันเอาหลักฐานมาสนับสนุนเราแล้วว่าปัญหาเนี้ยมันใหญ่ว่ะคุณจะหาทางออกไม่เจอค่ะคุณจะมืด8ด้านค่ะเพราะคุณไม่หามาสเตอร์มายด์ใหม่ๆกัลยาณมิตรใหม่ๆร่วมพูดคุยนะกับกัลยาณมิตรใหม่ๆปรึกษาใหม่ๆการเรียนรู้ใหม่ๆช่วยคุณได้นะคะอย่างเพื่อนกลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกว่ามาสเตอร์มายด์ได้เพราะเขามีการที่เรียกว่าอยากจะเรียนรู้ตลอดเวลาอัปเกรดตัวเองตลอดเวลาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นตลอดเวลานะคะเนี่ยอย่างเงี้ยคบได้คุยได้ฟังได้คุณไปติดตามครูรุ้งนะคะครูรุ้งครูบัณฑิตนะครูศิริลักษณ์นะหลายๆคนเลยในประเทศนะคะที่เขาเนี่ยออกมาเป็นจุดยืนเป็นแสงสว่างให้กับประเทศนะนะคะแต่วันนี้ตัวคุณต้องเล่นบทบาทใหม่ด้วยคุณต้องเล่นบทบาทใหม่ว่าคุณคือนิวเนี่ยนิวเจ้าสีตานิวสีตาโอเคไหมคุณต้องเปลี่ยนบทบาทของคุณด้วยนะด้วยการที่คุณเนี่ยออกไปพบเจอกัลยาณมิตรใหม่ๆพูดคุยเรื่องราวใหม่ๆโอเคไหมสวัสดีค่ะพี่บอมออสเตรเลียมาอ่ะต่อเลยนะโอเคไหมออกไปมีความสัมพันธ์ใหม่ๆมีกัลยาณมิตรใหม่ๆโพสเรื่องราวใหม่ๆแต่งตัวแบบใหม่ความคิดรับเรื่องราวดีๆบวกๆแบบใหม่เปลี่ยนการเป็นใหม่ๆโอเคไหมเสื้อผ้าหน้าผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกดีและออกจากปัญหาได้บางคนมีปัญหาไปกินบางคนมีปัญหาช้อปปิ้งคุณก็มองหาเรื่องราวที่คุณทำแล้วคุณมีความสุขอะนะเพิ่มขึ้นด้วยนะนอกจากการที่คุณจะต้องมีกัลยาณมิตรแล้วนะเปลี่ยนการมองใหม่ๆมุมมองใหม่ๆเสพข้อมูลใหม่ๆที่เป็นข้อมูลเชิงบวกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่กับปัญหาคุณไปฟังเพลงนะคะที่โอ้โหตายดีกว่าก็มีแต่ควายเท่านั้นหรืออะไรก็ตามที่คุณไปฟังแล้วมันแบบบั่นทอนอ่ะบั่นทอนความรู้สึกคุณเนี่ยหยุดเลยห้ามฟังเพราะถ้าคุณฟังเมื่อไหร่คุณอยากจะไม่อยากอยู่แล้วปัญหาฉันกลายเป็นปัญหาหนักอึ้งเลยนะโอเคไหมพี่นันทยาบอกออกไปรับสิ่งใหม่ๆใช่แล้วค่ะพี่แจนบอกจริงค่ะพูดไปก็แค่นั้นเขาช่วยเราไม่ได้กลับมาย้อนถามเราอีกแล้วทำไงดีนะวันนี้สิ่งที่เราต้องทำนะคะอย่างที่โค้ชบอกเลยเมื่อเรายอมรับผิดแล้วนะเคยได้ยินคำพระพุทธเจ้าท่านสอนใช่ไหมคะพระพุทธองค์อัตหิอัตโนนาโถค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะเราเนี่ยต่อสู้กับสเปิร์มมานับล้านๆตัวจนมาเป็นเราจนวันเนี้ยเรายังสู้มาได้เลยนะคะอันเนี้ยมันเป็นชีวิตเราต้องลิขิตชีวิตตัวเราค่ะอยากเป็นเหมือนใครจงทำชีวิตให้เป็นแบบนั้นทันทีสวมการเป็นนะในวันนี้คุณทุกตมอยู่คุณจงออกจากปัญหาแล้วมามองมุมมองใหม่ๆเหมือนที่โค้ชได้พูดในหัวข้อตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ3
ค้ชได้บอกอธิบายชัดเจนละเอียดวิธีการมองปัญหาทำยังไงหยุดโทษปัญหาค่ะและโทษตัวเรายอมรับผิดซะนะโทษตัวเราพอประมาณยอมรับและฉันผิดเองต่อไปแล้วคุณต้องมองหาทางออกทันทีไม่ใช่โทษตัวเองกูผิดกูโง่กูมันไม่สวยค่ะตัวตายไม่ใช่นั่นคุณผิดค่ะผิดไม่พอคุณโคตรบาปเลยพ่อแม่เขาให้ลมหายใจคุณมาจนมาเป็นคุณเนี่ยเขาให้ความรักความปรารถนาดีมาเป็นคุณเพื่อนๆหลายๆคนครูบาอาจารย์หลายๆคนเขาหลอมรวมมาจนเป็นคุณที่เก่งแล้วมาได้ฟังมาเป็นกัลยาณมิตรก็อยู่ตรงเนี้ยคุณมาไกลตั้งเยอะแล้วไม่ต้องท้อคุณต้องไปต่อเพราะอะไรเพราะวันนี้คุณจะไปต่อในรูปแบบใหม่เพราะคุณได้รู้การทำงานของกฎแรงดึงดูดแล้วไงคุณได้มีโค้ชแล้วไงคุณได้มีเพื่อนๆแล้วไงคุณได้พบเจอเรื่องราวใหม่ๆแล้วไงเพราะคุณก็อยู่ตรงนี้โค้ชก็อยู่ตรงนี้เพื่อนๆเราทุกคนก็อยู่ตรงนี้คุณไม่ได้มีปัญหาแล้วคุณอยู่คนเดียวบนโลกนะคุณมองหาทางออกมันนะโอเคไหมคะโอเคนะโอเคอ่านคอมเมนต์ด้วยสำคัญมาก Facebook นะคะพยายามฟีดเรื่องราวหรือลบเพื่อนนะคะที่ไม่น่าคบออกนะสำคัญนะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณฟีด Facebook ถ้าเดี๋ยวนี้นะโลกสังคมก้มหน้าใช่ไหมทุกคนดู Facebook แล้วเพื่อนคุณชนแก้วและบ่นปัญหาบางคนผัวทิ้งบางคนลูกดื้อบางคนไม่มีเงินบางคนกุ้มว่ะจนเครียดกินเหล้าเมื่อไหร่ที่คุณมีเพื่อนแบบนั้นใน Facebook นะคะไม่ต้องแปลกใจเลยชีวิตคุณจะเป็นเหมือนคนใน Facebook คุณส่วนใหญ่นี่แหละค่ะคุณกำลังดึงดูดมันเข้ามาฉะนั้นนะเคลียร์เลยนะคะเพื่อนคนไหนที่ไม่โอเคลบบล็อกออกไปเลยนะคะตอนนี้นี่โค้ชนี่กำลังดูทั้งหมดและลบออกนะคะนะเราต้องหาลมใต้ปีกนะคะเพื่อนเนี้ยเพื่อนใหม่ๆมาสเตอร์มายด์ใหม่ๆอย่าเสียเวลากับสิ่งที่มันทวงเราใช่เลยค่ะพี่นันทยาเยี่ยมมากใช่แล้วนะคะอย่าเสียเวลานะคะกับสิ่งที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่เราอยากได้วันนี้คุณตั้งเป้าค่ะว่าคุณจะมีรายได้เดือนละแสนแต่คุณกำลังไปคบเพื่อนที่เขาชวนคุณไปกินเหล้าเมายานั่นแปลว่าคุณรู้เองนี่ว่ามันจะไปถึงเป้าหมายคุณหรือเปล่าในสิ่งที่คุณจะเป็นน่ะคุณรู้ค่ะโค้ชรู้ว่าคุณรู้ค่ะว่าคุณควรจะทำอะไรกับตัวคุณบ้างโอเคไหมโอเคไหมมาสร้างคุณค่าให้ตัวเองและประเทศชาติดีกว่าเยี่ยมเลยนี่พี่พันนุสสวัสดีค่ะดึงดูดโค้ชสิตาค่ะเพราะว่ามีแต่เรื่องราวดีๆและมีความสดใสมาให้เสมอว้าวน่ารักจังเลยนะยินดีเลยค่ะมาต่อเลยนะวันนี้นะโค้ชเชื่อว่ามีหลายๆคนจะหลุดจากปัญหาและคุณจะไม่มองมันเป็นปัญหาอีกแล้วคุณจะมองมันเป็นประสบการณ์ค่ะที่ทำให้คุณเก่งขึ้นอีกหนึ่งเลเวลนะโอเคไหมอ่ะข้อ5นะคะข้อ5นะคะกับ5เทคนิคออกจากปัญหาแบบเร่งด่วนเลยข้อ5นะคะคือคุณต้องเปลี่ยนแปลงมันเชื่อมต่อกับข้อที่4นะคุณต้องเปลี่ยนแปลงการลงมือทำค่ะคุณต้องเปลี่ยนแปลงการลงมือทำค่ะสร้างการลงมือทำใหม่ๆค่ะคุณเห็นด้วยกับโค้ชไหมมีบางครั้งนะคะหลายๆคนนะจมอยู่กับปัญหาคิดอยู่กับปัญหานะหาทางออกได้นะคะแต่ก็ยังทำเรื่องราวหรือการลงมือทำแบบเดิมๆเช่นนะคะเงินไม่พอใช้ปัญหายอดฮิตเงินไม่พอใช้นะรู้และทางออกฉันต้องหาอะไรเพิ่มแต่คุณทำอะไรคะดีดสะดือค่ะดีดสะดือเล่นนะเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ไม่รีบแต่เงินไม่พอใช้สิ้นเดือนมาเฮ้ยลุงงี้หารายได้เพิ่มตั้งแต่ต้นเดือนก็ดีละโอเคไหมคุณต้องเริ่มมันซะเดี๋ยวนี้ค่ะเมื่อคุณหาทางออกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณมีลมใต้ปีกแล้วคุณรับข้อมูลดีๆแล้วคุณต้องเปลี่ยนการลงมือทำซะเดี๋ยวนี้ค่ะโค้ชเชื่อว่าคุณเริ่มมันได้ค่ะเช่นนะคะคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณต้องทำอะไรบ้างคะคุณต้องทำอะไรบ้างบางคนเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมบางคนเปิดรับเพื่อนใหม่ๆบางคนลบ Facebook นี่ถือว่าคุณทำแล้วนะคุณแอคชั่นแล้วนะหรือบางคนนะคะเขียนเป้าหมายชีวิตหรือบางคนทำอะไรคะบางคนเรียนนะโค้ชนะไปย้อนดูว่าวันที่1ถึงวันที่11โค้ชสอนอะไรบ้างคุณกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบ now ค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบทันทีค่ะเมื่อคุณเปลี่ยนตัวเองแบบทันทีคุณปรารถนาที่คุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นตามเป้าหมายที่คุณอยากจะได้ทันทีปัญหาคุณจะจบลงทันทีค่ะ
จบลงทันทีตั้งแต่ข้อ1 2 3 4ที่โค้ชพูดแล้วแล้วเมื่อคุณเริ่มแอคชั่นคุณจะไม่นึกถึงปัญหาคุณแล้วคุณจะมองไปที่เป้าหมายคุณแล้วคุณจะเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดแล้วคุณจะมองเห็นแต่ความเป็นไปได้ว่าคุณต้องทำอะไรบ้างคุณจะตื่นเต้นค่ะกับสิ่งที่คุณจะทำในวันต่อๆไปคุณจะตื่นเต้นค่ะกับการเขียนเป้าหมายของคุณคุณจะตื่นเต้นค่ะกับการเรียนรู้บทเรียนใหม่ๆคุณจะตื่นเต้นค่ะกับเพื่อนใหม่ๆที่เขาแชทและเขาทักมาขอบคุณคุณคุณจะตื่นเต้นค่ะกับเพื่อนที่เขาเห็นคุณเป็นไอดอลคุณจะตื่นเต้นค่ะกับผลลัพธ์ที่มันจะเปลี่ยนไปกับชีวิตคุณหลังจากที่คุณเริ่มเปลี่ยนตัวเองและลงมือทำโอเคไหมโอเคไหมสวัสดีค่ะพี่พึ่งพี่นันทยาบอกโค้ชพูดชัดเจนโดนเปลี่ยนแปลงทันทีรวยทันทีใช่แล้วค่ะคุณจุ๊บจิ๊บน้องคองสรุปให้เรานะบอกว่าหาสาเหตุของปัญหายอมรับผิดและรับผิดชอบตื่นรู้และตั้งเป้าหมายพูดคุยกับคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆกัลยาณมิตรใหม่ๆนะโค้ชย้ำนะว่าต้องเป็นกัลยาณมิตรนะต้องเป็นมาสเตอร์มายด์ต้องเป็นลมใต้ปีกนะคะไม่ใช่ไปเพื่อเราเป้าหมายเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จนี่ไปเพื่อไปพูดกับเพื่อนที่เขาขี้เกียจ นี่ไม่เวิร์กนะจ๊ะที่รักอันสุดท้ายข้อ5ก็คือคุณต้องเปลี่ยนการลงมือทำแบบคุณต้องลงมือทำทันทีอ่ะคุณเคยแอคชั่นอะไรทันทีไหมสวมกันเป็นทันทีเลยค่ะพี่แมวจ๋าพี่แมวบอกว่าพี่แมวหัวเราะเอาอดีตพี่มาพูดทำไมพี่แมวเป็นหมดเลยเหรอคะพี่แมวขาอ่ะนะคะพี่แจนบอกฮ่าๆด้วยคนค่ะโดนเหมือนกันอ่ะเยี่ยมนะคะคุณทุกคนเยี่ยมมากเพราะอะไรรู้เปล่าวันนี้อย่างน้อยๆนะสิ่งที่โค้ชภูมิใจนะคะคือพวกคุณกล้ายอมรับคุณกล้ายอมรับนะแป๊บนึงนะคะคุณกล้ายอมรับนะคะในสิ่งที่คุณเป็นและคุณจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วโค้ชเชื่อค่ะว่าใครที่ได้ดูโค้ชนะคะคุณยิ้มคุณมีความสุขคุณรู้แล้วว่าคุณต้องทำอะไรเพราะคุณตื่นรู้คุณกำลังคิดจะหาหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นคุณกำลังค่ะจะพลิกชีวิตคุณกำลังจะเป็นตำนานค่ะของลูกคุณของพ่อแม่คุณของครอบครัวคุณของเพื่อนร่วมงานของคุณคุณกำลังจะเป็นตำนานค่ะในหลายหลายด้านนะด้วยตัวคุณโอเคไหมใช่เลยเห็นไหมเห็นไหมพี่ธรรมนรันบอกใช่เลยพี่แมวนะพี่แมวบอกใช่เลยน้องสีตานะคะขอบคุณค่ะโอเคไหมสวัสดีค่ะป้าดาค่ะโค้ชกำลังจะจบแล้วเดี๋ยวนะโค้ชดูก่อนกี่นาทีละเป็นไงวันนี้พวกเราได้อะไรกันเยอะไหมคะดีไหมดีไหมหัวข้อวันนี้นะคะเดี๋ยวโค้ชสรุปให้พวกเราฟังอีกครั้งนึงนะคะในการที่คุณเนี่ยจะออกจากปัญหาแบบเร่งด่วนนะ5เทคนิคออกจากปัญหาแบบเร่งด่วนแบบวิ่งไม่มองมันแล้วอ่ะให้คุณนึกถึงอ่ะถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้เนี้ยข้างหน้าเนี่ยเป็นผีสมมุติว่าคุณเจอปัญหาคุณคิดว่ามันเป็นผีแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่อยากเห็นผีให้วิ่งไปเลยไม่ต้องหันกลับมาตีซะว่าปัญหามันคือผีแล้วกันคุณวิ่งแบบไม่ต้องเห็นมันเลยไม่ต้องหันมามองแล้วมันยังอยู่ไม่ว่าไม่ต้องหันแล้วโอเคไหมคุณวิ่งอย่างเดียวคุณมีหน้าที่วิ่งอย่างเดียวอัปเกรดตัวเองพัฒนาตัวเองตื่นรู้ค่ะเวลาเจอปัญหาให้ขอบคุณค่ะขอบคุณแจ๋วกำลังมาสร้างประสบการณ์ดีๆให้ฉันใช่ไหมกำลังมาสร้างประสบการณ์ให้ฉันเก่งขึ้นเลยสิกำลังมาท้าทายฉันใช่เปล่าว่าฉันคู่ควรหรือเปล่ากับความมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นกำลังมาท้าทายฉันแล้วสิว่าฉันเหมาะจะเป็นแฮปปี้เกิลแอนด์ลักกี้เกิลหรือเปล่าโอเคไหมโอเคไหมอ้าวล่ะคะดีเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูโค้ชสิตาย้อนหลังก็ได้พี่พึ่งบอกดีมากค่ะเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมมากค่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่แมวค่ะพี่ตูค่ะโค้ชสอนจบแล้วเดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะโอเคไหมอ่ะมา5เทคนิคนะคะออกจากปัญหาแบบเร่งด่วนเลยนะคะก็คือข้อ1คุณต้องไต่ตองก่อนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรโอเคไหมบางเรื่องมันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเนี่ยมันทำบานปลายขนาดเนี้ยมันบานปลายมาได้ขนาดเนี้ยเพราะอะไรเพราะคุณรู้แล้วเนี่ยมันก็ก้าวสู่ข้อที่2เลยคือคุณต้องยอมรับผิดค่ะไม่ต้องโทษนู่นโทษนี่โทษฟ้าโทษอากาศโทษรถติดฝนตกเพื่อนร่วมงานเพื่อนชวนกินเหล้าผัวขี้โมโหเราขี้ใจร้อนไม่เคยโทษนะคะต้องโทษตัวเองค่ะยอมรับมันและมองหาวิธีแก้ไขทันทีนะคะซึ่งมันก็เชื่อมกับข้อที่3ค่ะคือคุณต้องตั้งเป้าหมายใหม่นะในสิ่ง
งที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือตั้งเป้าหมายใหม่ค่ะในเป้าหมายที่คุณอยากจะได้ปี60นี้ก็ได้ว่าคุณอยากจะเป็นแบบไหนอยากจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ให้พ่อแม่ส่งเสียพ่อแม่เดือนละเท่าไหร่ลองตั้งเป้าดูนะคะอ่ะข้อ4ค่ะคือคุณต้องออกไปมีความสัมพันธ์ใหม่ๆค่ะอย่าอยู่แค่ในกรอบเดิมจงออกไปสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆกับกัลยาณมิตรใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆที่เป็นมาสเตอร์ไมนะกัลยาณมิตรนะโอเคนะย้ำนะไปลบเพื่อนใน Facebook นะที่เขากินเหล้าเครียดพร่ำบ่นขี้เกียจนะออกจ้ะโดยเฉพาะคนที่พูดลบๆโพสต์ลบๆนะคุณต้องลบเขาออกลำดับต้นๆเลยนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเผลอไปอ่านโพสต์เขาคุณกำลังดึงดูดมันเข้าสู่จิตใต้สำนึกและส่งไปต่อให้กับจักรวาลและจักรวาลจะส่งเหตุการณ์แบบนั้นมาให้คุณเพราะโค้ชบอกแล้วนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกร่วมเมื่อไหร่เมื่อนั้นจักรวาลนะคะหรือเจ้ายักษ์จินนี่ของคุณเขาจะมาบอกได้ขอรับเจ้านายเดี๋ยวจะจัดให้เพราะคุณเผลอไปอ่านไม่พอค่ะบางคนอรรถรสค่ะผัวมึงอ่ะเป็นอย่างเงี้ยกูเห็นประจำเมาเหล้าไม่พอเห็นควงสาวอีกอ้าวคุณอรรถรสไปกับเขาอีกหนักเลยนะคะคุณกำลังดึงดูดเรื่องราวให้มันบานปลายแล้วคุณก็กำลังดึงแบบนั้นเข้ามาสู่ตัวคุณโอเคไหมโฟกัสที่ทางแก้ปัญหาถูกต้องโฟกัสทางออกเลยนะไม่ต้องโฟกัสปัญหานะโอเคไหมข้อ5ค่ะคุณต้องเปลี่ยนแปลงการลงมือทำเปลี่ยนแปลงการลงมือทำคือทำอะไรใหม่ๆดูบ้างเคยโพสต์แบบนี้แล้วโพสต์แบบนี้มา10ปีแล้วสมมติคนขายของออนไลน์โพสต์แบบนี้มาปีนึงแล้วเรายังไม่เปลี่ยนการโพสต์เลยยังโพสต์เหมือนเดิมเอ๊ะทำไม Facebook มันมีปุ่มถ่ายทอดสดแล้วเราไม่เคยลองนะอะอันนี้คุณก็ต้องลงมือทำอะไรใหม่ๆแล้วคุณนะคะจะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆโดยที่คุณต้องลงมือทำแบบทันทีค่ะคุณต้องลงมือทำแบบทันทีค่ะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มค่ะคุณต้องคอนเฟิร์มค่ะกับจักรวาลค่ะว่าคุณเอาจริงกับเป้าหมายนี้เมื่อไหร่ที่คุณลงมือทำทันทีนะคะและคุณต้องเขียนด้วยว่าลิสต์นะคะในแต่ละวันเนี่ยเป้าหมายที่คุณจะไปถึงเป้าหมายคุณต้องทำอะไรบ้างนะคะแล้วคุณพูดกับตัวคุณนะคะในสิ่งที่คุณจะทำว่าคุณต้องทำอะไรบ้างนะและจักรวาลนะคะเขาจะดึงดูดเรื่องราวผู้คนมาให้คุณแบบง่ายๆคุณต้องเขียนเลยค่ะว่าฉันเนี่ยมีรายได้เดือนละแสนแบบง่ายดายฉันเป็นคนโปรดของจักรวาลนะฉันเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยู่ในแนวโฟลว์ที่ดีของจักรวาลคุณเขียนไปนะจักรวาลจะรับรู้แต่สิ่งที่คุณต้องทำนะคุณต้องแอคชั่นทุกวันนะตามลิสต์ที่คุณเขียนนะว่าคุณต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันพูดคุยกับลูกค้าบางคนขายประกันพูดคุยกับลูกค้าวันละ10เจ้าหาลูกค้าใหม่ๆวันละ10เจ้านะคะเพื่อคุณจะเจอลูกค้ารายใหญ่ที่เขาปิดนะเคสใหญ่ๆเจ้าละล้าน2ล้านอันนี้คุณต้องสร้างนะว่าคุณจะทำอะไรบ้างเมื่อคุณเขียนแล้วนะกับเป้าหมายคุณเขียนเป้าหมายเสร็จคุณเขียนการลงมือทำเรียบร้อยให้คุณนะคะให้คุณรู้สึกเลยเสมือนคุณได้เป้าหมายนั้นแล้วให้คุณนะรู้สึกไปเลยว่าคุณเสมือนคุณได้เป้าหมายนั้นแล้วเช่นคุณอยากมีรายได้เดือนละล้านนะคะให้คุณรู้สึกไปเลยว่าคุณเนี่ยมีรายได้เดือนละล้านแล้วนะสิ่งที่คุณต้องทำให้มันได้รายได้เดือนละล้านมีอะไรบ้างล่ะหาลูกค้าเพิ่มโพสต์เพิ่มทำการตลาดแนวใหม่เรียนกับครูรุ้งเรียนกับโค้ชสิตาเรียนกับครูบัณฑิตเขียนไปคุณจะต้องทำอะไรบ้างนั่นคือหน้าที่ของคุณเมื่อคุณรักษาคำพูดเป็นสัจจะกับจักรวาลคุณจะได้เป้าหมายนั้นแบบง่ายดายค่ะนี่คือ intricacy นะคะคือคุณต้องมีสัจจะคุณเชื่อไหมไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเขาก็ต้องการคนหรือจะให้พรคนกับคนที่มีสัจจะเท่านั้นถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วแล้วก็นะคะคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆแล้วแล้วก็คุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณต้องมีสัจจะกับการที่คุณต้องลงมือทำตามแผนการที่คุณวางไว้โอเคไหมคะโอเคไหมได้จ้ะน้องก๊อฟจ๋าป้าดาบอกติดใจไลฟ์สดแล้วสิเดี๋ยวเอาอีกฮ่าๆนะเยี่ยมเลยป้าดานะคะเดี๋ยวอีกหน่อยป้าดาต้องมาเป็นแสงสว่างแน่นอนนะจ๊ะโอเคเยี่ยมนะน้องอ้อมบอกสุดยอดเลยค่ะโค้ชพี่ตานะคุณจุ๊บจิ๊บบอกว่าขอบคุณจักรวาลที่ดึงดูดโค้ชสิตามาให้ฉันจุ๊บจุ๊บเลิฟยูเช่นกันคุณจุ๊บจิ๊บโอเคไหมพี่นันทยาบอกเยี่ยมเลยโค้ชวันนี้ได้เยอะนะโค้ชเนี่ยเป็นคนที่ย่อยเรื่องราวอะไรที่ยากๆอ่ะหรือที่ว่าเข้าใจง่ายแล้วเนี่ยโค้ชจะเอามาให้มันเข้าใจง่ายเข้าไปอีกเนี่ยโค้ชเป็นมีพรสวรรค์ด้านการพูดเรื่องนี้นะพระเจ้าให้มาเรื่องการพูดที่มันเข้าใจแบบง่าย
ง่ายๆเนี่ยโค้ดเก่งเรื่องนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณเอาไปใช้จงรู้สึกนะคะมีความสุขและสนุกกับทุกๆวันดีกว่าเอาเวลาไปตมทุกข์หมองเศร้าเพราะคุณจะไม่ได้อะไรเลยค่ะกับชีวิตคุณคุณจะได้อย่างนึงค่ะคือคุณได้เสียเวลาค่ะเสียเวลาไม่พอค่ะคุณได้อารมณ์ดราม่าจัดเต็มเลยและชีวิตคุณไม่ไปไหนเลยค่ะ10ปีที่ผ่านมาจงวางอดีตค่ะและปล่อยปัญหาทั้งหมดนะเหมือนเรากำลังจะวิ่งหนีผีแล้วค่ะเตรียมสตาร์ทค่ะแล้ววิ่งค่ะไปสู่เป้าหมายของคุณโค้ดมั่นใจค่ะว่าเมื่อคุณนะฟังโค้ดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11ซึ่งวันที่1เป็นวันที่สำคัญมากๆเลยและคุณไล่สเต็ปฟังโค้ดมาจนถึงวันนี้นะโค้ดมั่นใจว่ามีหลายๆคนเปลี่ยนแปลงชีวิตไปแล้วอย่างแน่นอนนะแล้วมีลูกศิษย์ก็มาบอกโค้ดหลายๆคนบางคนนะคะก็อยู่กับครอบครัวแล้วไม่ค่อยมีความสุขโมโหลูกบ้างโมโหสามีบ้างนะแล้ววันนี้เขาก็ได้ความสุขกลับคืนมาสู่ครอบครัวเขาบางคนนะคะยอดขายเพิ่มมากขึ้นจากการฟังโค้ดนะคะคุณไปเรียนรู้นะเพราะว่า21วันนี้นะคะโค้ดนะคะจะช่วยให้คุณมีความมั่งคั่งขึ้นโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่ง21วันมั่งคั่งไม่ใช่แค่เรื่องเงินค่ะมั่งคั่งนั่นคือฟูลฟิลในทุกๆด้านค่ะการเงินการงานสุขภาพความรักค่ะทุกๆอย่างที่คุณปรารถนาใน21วันนี้โค้ดสีตาสอนฟรีนะคะเพื่อเป็นการนะพีการตลาดให้โค้ดเองให้คุณได้รู้นะคะว่าโค้ดให้คุณจริงๆโค้ดรักพวกคุณทุกคนจริงๆปรารถนาและถ่ายทอดเทคนิคจากการที่โค้ดนะสร้างรายได้7หลักด้วยกฎของแรงดึงดูดภายในระยะเวลา1เดือนโดยที่ไม่ได้ใช้เงินลงทุนเลยสักกระบาทเดียวนะคะที่สำคัญมากกว่านั้นมันไม่ใช่ได้แค่เงินค่ะโค้ดได้เหล่ากัลยาณมิตรใหม่ๆค่ะโค้ดได้ทีมงานที่น่ารักค่ะโค้ดได้มาเป็นจุดยืนค่ะมาเป็นแสงสว่างให้กับพวกเราทุกคนซึ่งมันมีความสุขโค้ดไม่รู้จะอธิบายกับคุณยังไงโค้ดรู้แต่ว่าทุกวันนี้โค้ดมีความสุขนะที่การโค้ดตื่นเต้นในทุกๆวันที่จะเอาข้อมูลใหม่ๆนะคะมาสอนกับพวกเราทุกคนโค้ดรักทุกคนนะคะด้วยความปรารถนาดีและโค้ดก็อธิษฐานจิตนะคะใครก็ตามที่ได้มาติดตามโค้ดนะคะคุณจะต้องมีชีวิตที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูและมีความสุขในทุกๆด้านอย่างแน่นอนนะคะโค้ดมั่นใจเหลือเกินว่าพวกเราทุกคนจะมาเป็นกัลยาณมิตรมาเป็นลมใต้ปีกซึ่งกันและกันนะคะโค้ดรักทุกคนนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เรามาอยู่กันตรงนี้เลยตรงใจของโค้ดเนี่ยนะคะรักคุณและปรารถนาดีนะคะแล้วโค้ดจะรอฟังข่าวดีจากคุณนะคะว่าคุณได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปแล้วแบบไหนบ้างคุณมีเงินใช้คุณมีเงินให้พ่อแม่ชีวิตคุณมีความสุขมากขึ้นโค้ดรอฟังข่าวดีอยู่นะโอเคไหมคุณไม่ต้องมาให้อะไรโค้ดค่ะคุณไปทำชีวิตคุณให้ดีค่ะแล้วคุณเอาเรื่องราวดีๆนี้กลับมาบอกโค้ดบ้างมาเป็นยาวิเศษชโลมใจให้โค้ดได้ทำเพจนี้นะคะต่อไปจนลมหายใจสุดท้ายของโค้ดเลยนะคะแล้วคอร์สต่อไปนะคะอย่างที่โค้ดบอกนะคะก็โค้ดจะเปิดคอร์สนะขอควายเหมือนกันเลยเนาะโค้ดจะเปิดคอร์สนะคะเป็นคอร์สที่เรียนไปแอคชั่นไปนะคะกับ7วันนะสูตรรัดทำยังไงพิชิตความสำเร็จใน7วันนะคะโดยที่เราต้องเรียนไปแอคชั่นไปนะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สการกุศลนะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้นะคะเงินทั้งหมดเลยโค้ดจะไปทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมขันตินะคะของแม่ชีสุภาพรตะเภาพงเอาไว้จบ21วันนี้ก่อนเดี๋ยวโค้ดจะมาประกาศคอร์สนะคะรักพี่ตู่เช่นกันค่ะน้องชาบอกขอบคุณมากค่ะอยากมีลูกสาวน่ารักอย่างนี้เลยเป็นลูกสาวป้าดาได้นะคะพี่แมวบอกสาธุจ้ารักสีตาจ้ารักเช่นกันนะคะรักทุกคนเลยนะคะแล้วก็โค้ดฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะตอนนี้นะคะโค้ดเปิดคอร์สสอนการตลาดนะคะเกี่ยวกับความมั่งมีมั่งคั่งในการถ่ายทอดสดนะถ้าคุณเป็นคนนึงที่อยากสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะคอร์สเนี้ยโค้ดเปิดสอนพิเศษเนี่ยเฉพาะนะคะเป็นแอดวานซ์คอร์สนะสำหรับทีมงานนะคะที่เป็นทำสโตนเพอร์ฟูมนะน้ำหอมพลังงานหินกับโค้ดนะโดยที่นะคะทั้งตัวแทนแบบสต็อกและไม่สต็อกเนี่ยสามารถเข้าเรียนรู้นะเทคนิคนี้ฟรีนะคะซึ่งตัวแทนไม่สต็อกเนี่ยซื้อสินค้าแค่999 บาท1 ขวดคุณสามารถเรียนรู้การตลาดแบบแอดวานซ์นะ
ค้ชจะสอนให้คุณถ่ายทอดสดแบบมืออาชีพแล้วถ่ายทอดสดมันมีรายได้ได้ยังไงเดี๋ยวโค้ชจะบอกในคอร์สนะคะซึ่งนะคะไบอันเทซี่นักกูรูระดับโลกนะคะหรืออาจารย์บัณฑิตเองหรืออาจารย์รุ้งเองครูรุ้งเองก็รู้กฎข้อนี้นะคะว่าเราต้องออกมาถ่ายทอดสดถ้าคุณเป็นคนนึงนะคะที่อยากเปลี่ยนมือถือธรรมดาและอยากรับรายได้ล้านลาอยู่ที่บ้านนะคะห้ามพลาดนะคะกับสุดยอดคอร์สแอดวานซ์นี้นะคะถ้าอยากเป็นยังไงอยากร่วมคอร์สนี้ยังไงนะคะก็สมัครตัวแทนจำหน่ายนะคะกับคนที่เขาจะมาโพสต์ใต้คลิปนี้นะได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่มิ้งนะคะน้องก๊อฟนะคะพี่แมวพี่ตาต้าน้องเดียหลายๆคนนะคะน้องอ้อมจ๋าด้วยนะคะป้าดาด้วยหลายๆคนเลยนะเขามาเป็นครอบครัวเดียวกับโค้ชแล้วนะคะโค้ชเปิดรับนะถ้าใครอยากเข้ามาก็เต็มที่เลยยินดีนะคะก็ซื้อน้ำหอม1ขวดได้เป็นตัวแทนได้กำไรไม่พอค่ะได้มาเรียน Advanced Course กับโค้ชด้วยโอเคนะโอเคนะทุกคนโอเคไหมคะประชาสัมพันธ์เรียบร้อยนะเดี๋ยวส่งพวกเราทุกคนนะคะไปนอนแล้ว โอเคไหมส่งทุกคนไปนอนกับแคนนอนค่ะโค้ชก็รักเพลงนี้นะแล้วตอนนี้โค้ชกำลังฝึกการหายใจนะแบบอัลฟาสเตทนะคะแบบครูรุ้งเลย488คุณลองทำดูนะได้สมาธิมากๆนะคะแล้วตอนนี้นะเพลงของโค้ชนะบอกเทคนิคเพิ่มโค้ชเคยบอกแล้วล่ะให้คุณฟังเพลงบรรเลงบ่อยๆคุณจะได้ปริ้งแวบปริ้งแวบไอเดียใหม่ๆจากการฟังเพลงบรรเลงโค้ชเลิกฟังเพลงที่มีอารมณ์ฟีลลิ่งของเพลงคำพูดของคนนะไปเลยตอนนี้ทั้งวี่ทั้งวันโค้ชฟังแต่เพลงบรรเลงนะก็เลยสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆให้พวกเราได้นี่ก็เป็นหนึ่งเทคนิคที่โค้ชใช้นะคะนอนหัวค่ำจังประดาบอกนะสำหรับใครที่ยังไม่นอนก็ไปทำภารกิจชีวิตต่อนะคะให้คุณนะคะนอนหลับฝันดีในอ้อมกอดของจักรวาลที่เขารักคุณค่ะเขารักคุณจริงๆค่ะจักรวาลนี้นะคะพร้อมจะเป็นทุกอย่างที่คุณอยากจะได้ค่ะนอนหลับฝันดีในอ้อมกอดค่ะอันอบอุ่นนี้ไปด้วยกันนะคะรักพวกคุณทุกคนนะจ๊ะ Love you หายใจ488ใช่ไหมคะคุณน้องชาหายใจเข้าค่ะ1 2 3 4แล้วกั้นค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ปล่อยหายใจออกค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8หายใจเข้าค่ะ1 2 3 4กั้นค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8หายใจออกค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8แบบเนี้ยหายใจเข้า4แล้วก็กั้น8นะคะแล้วก็หายใจออก8นี่คือครูบัณฑิตเขาเรียกว่าการหายใจอัลฟาสเตทนะคะซึ่งการหายใจอัลฟาสเตทเนี้ยมันจะหายใจเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกเราเนี่ยมันจะเปิดรับเข้ากับพลังของจักรวาลนะเข้ากับแรงดึงดูดกฎของแรงดึงดูดนะคะเราเนี่ยจะมีมันสมองนะเทียบเคียงกับGenius นะคะหรืออัจฉริยะนะคะเอาเบิร์ตไอน์สไตน์หลายๆคนนะเขาใช้สูตรนี้กันอันนี้คืออาจารย์บัณฑิตเล่าให้โค้ชฟังนะคะเล่าให้ทุกๆคนนะคะในเพจลูกเพจของอาจารย์บัณฑิตฟังนะคะแต่โค้ชเก็บมานะเอามาบอกต่อนะคะแล้วโค้ชก็ไม่เคยคิดสงสัยหรือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าเอาเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยเขาฟังจริงหรือเปล่าโค้ชไม่สนใจค่ะโค้ชเชื่อความสำเร็จของอาจารย์บัณฑิตและครูรุ้งนะคะโค้ชเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขคุณลองเชื่อโค้ชแบบไม่มีเงื่อนไขดูสิคะและชีวิตคุณจะเปลี่ยนคุณลองเชื่อโค้ชด้วยจิตใจแห่งความปรารถนาดีค่ะว่าโค้ชหวังดีกับคุณจริงๆและคุณจะได้ผลเปลี่ยนแปลงเหมือนที่โค้ชเปลี่ยนแปลงค่ะโอเคไหมรักคุณทุกคนค่ะฝันดีนะน้องอ้อมคุณน้องชาพี่มิงจ๋าฝันดีจ้าพี่มิงเป็นกำลังใจให้นะจ๋าป้าดาจ๋าฝันดีจ้าป้าดาพี่ตาตาพี่ตาบอกขอบคุณมากเลยจ้าสำหรับสิ่งดีๆที่มอบให้ยินดีเลยค่ะพี่แมวฝันดีจ้าพี่ตู่จ๋าฝันดีจ้าคุณจุ๊บจี๊บฝันดีนะพี่นันทยาขอบคุณมากค่ะฝันดีนะคะรักนะรักนะพี่พึ่งขอบคุณมากค่ะรักนะคะขอบคุณน้องปอยฝนด้วยนะขอบคุณมากจ้าขอบคุณคุณพันนุชนะคะขอบคุณพี่แจนจ๋าด้วยพี่บอมออสเตรเลียด้วยน้องเอิงด้วยนะลูกรักนะจ๋ารักนะจ๋า
คุณสวรสิทธิ์ด้วยนะคะพี่สรินดาด้วยนะคุณลิสกี้มอไซลิสกี้พ่วงข้ามด้วยค่ะมาดามเล็กซี่เลิฟยูเพื่อนกุ้งเพื่อนกุ้งรักนะรักนะเปลี่ยนวัยชีวิตดีค่ะเปลี่ยนแปลงเร็วเท่าไหร่นั่นชีวิตดีเท่านั้นนะโอเคแคนนอนจบแล้วโค้ดไปแล้วบ๊ายบาย